ไทเทอร์เชียลออกอากาศผ่านราชีเอ็นเอสเอสซีเทโรทีแมนความถี่ฟิวเรซี่1.63 เฮิร์ตซ์ซิมโบเรส27500โพลาไรเซชันคอนเซนทรัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดลำปางที่ส่งเอลิเวทเข้ามาร่วมรายการด้วยมากที่สุดในรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ได้รับรางวัลเป็นทองคำหนัก50สตางค์1เส้นช่อง8เข้าแจกจริงนะครับเป็นตัวแทนของ NRG Cable TV ลำปางทีมฮอตเพื่อพร้อมกับผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการผ่านสถานีช่อง8ทีวีพูดได้ช่อง8แจกจริงๆค่ะเราพร้อมที่คุณได้สัมผัสดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟชั้นเลิศต้อนรับแขกสำคัญคนพิเศษทุกท่านด้วยให้รับรองพิเศษ VIP Terror Fortune Lounge พบกับสารแห่งการพยากรณ์บำบัดด้วยไพ่24สัมผัสญาณหนึ่งเดียวของเมืองไทยกับดร.หมายตัวจริงเสียงจริงได้ทุกวันที่นี่Terror Cafe มุมสบายสบายในทุกๆวันด้วยบรรยากาศแบบโคซี่ที่หรูหราและมุมเท่ๆนั่งผ่อนคลายสบายสบายขอเสียงเพลงสไตล์บอลลีวูดและชิลเอาท์มิวสิกที่นี่มีมุมสบายสบายให้คุณได้นัดคุยงานหรือนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือนั่งคิดงานเคลียร์งานเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟสะดวกสบายด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์สบายสบายในทุกวันTerror Cafe ร้านกาแฟบำบัดแห่งแรกของเมืองไทยเลยสี่แยกลาดประเขาบนถนนเกษตรนวมินทร์ปากซอยประเสริฐมนูกิจ11สำรองที่นั่งโทร02-570-7000หรือ083-000-0833คูรูจีด็อกเตอร์มายเราคือผู้ผลิตเจ้าแรกในเมืองไทยลิขสิทธิ์เฉพาะคูรูจีด็อกเตอร์มายกราดูที่ทาร์ตคาเฟ่ที่เดียวในเมืองไทยนะครับสนใจบูชาขนมลาดูเพื่อนำไปถวายขอพรบูชาสักการะหรืออธิษฐานจิตขอความสำเร็จทุกๆโครงการก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ทาร์ตคาเฟ่025707000ครับWe'll be right back.
ทุกระบบไม่ว่าจะเป็น ASB Cap 2เพียงแค่คุณกดดอกจัน1-123-103-399-93กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เก่งรวยเฮงสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุริมา2013จัดทำโดยกูรูจีด็อกเตอร์ไมล์ปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเสก7วาระจะสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมณ์เรืองเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกำไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจำนวนจำกัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปลุกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมนตรามหาบำบัดบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูลนิธิโอมเทวาลัยและรูปถ่ายกุรุจีดร.หมายพร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีผู้ได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เหลือเพียง 1,500 วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0819831129เปิดฟ้าทาดาวกับไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีพยากรณ์ชะตาชีวิตอยากรู้อดีตปัจจุบันอนาคตดูดวงการงานการเงินความรักดูแลสงสัยกับอาจารย์บอลเฮียนเดชในรายการ Yes or No ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา8โมงถึง10โมงประจำที่นี่ทางช่อง8ทีวีพูดได้ You are watching Yes or No The Astrology Therapy on TVYes and No by Ajahn Boy Yanadech on DV Channel 8คุณกำลังรับชมรายการพยากรณ์บำบัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยอาจารย์บอยยานาเดชให้ยิปซีพลังจิตสองกรรมกับรายการ Yes or No ทางช่อง8ทีวีพูดได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Yes or No กับอาจารย์บอยยงเดชภัยยิปซีพยากรบำบัดพลังจิตสองกันค่ะซึ่งเช่นเคยนะคะวันนี้เดียก็อยู่กับอาจารย์บอยยงเดชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บอยยงเดชค่ะแฟนรายการ Yes or No นะครับช่องแปดค่ะวันนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ร้านฮาร์ลอตคาเฟ่เช่นเคยนะคะกับบรรยากาศด้านหลังนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในห้อง VIP นะคะที่ใช้ในการพยากรณ์ใช่ไหมคะ24นะครับก็จะเป็นการพยากรณ์กับอาจารย์บอยยานาเดชนะครับก็จะมีการชาร์จที่ห้องที่นี่นะครับในการพยากรณ์แบบเป็นส่วนตัวนะครับพูดคุยการเปิดไพ่แบบเซติคอร์แล้วก็เปิดไพ่ Yes or No นะครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับและอาจจะกินเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่านะครับในการพยากรณ์ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดเข้าไปลึกซึ้งมากขึ้นนะครับผมใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้ค่ะบรรยากาศในห้องนี้ก็สวยงามมากแล้วถ้าคุณผู้ชมข้ามไปที่ฝั่งอมเทวาลัยซึ่งอยู่ห้องข้างๆนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชมสามารถมาสวดมนตรามหาพรหมบัตรได้ด้วยนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลา1ทุ่มนะคะถึง3ทุ่มโดยประมาณแต่หลายๆท่านก็จะรอพบท่านบำบัดครูจีดร.หมายกับได้ขอสวดมนต์นะครับจะได้มีการมาสวดมนต์การนั่งสมาธิแล้วก็ได้เบสซิ่งกับท่านบาบาจีกุรุจีทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาไหว้พระสวดมนต์ได้ทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับทุกวันก็คือ10นาฬิกาจนถึง3ทุ่มค่ะโดยร้านเปิดเนี่ยไม่มีเสียไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยเรื่องของการกราบไหว้สักการะบูชาสามารถมาด้วยจิตด้วยใจแล้วก็ด้วยกายที่บริสุทธิ์นะครับก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับบ้านติดตัวกลับไปแน่นอนใช่แล้วนะคะนั่นคือในมุมของโอมเทวาลัยนะคะส่วนในด้านอีกมุมนึงของร้านทาลอตคาเฟ่เนี่ยคืออะไรให้อาจารย์บอยอธิบายสั้นๆนิดนึงค่ะทาลอตคาเฟ่จริงๆก็จะเป็น
แนววิถีทางในเรื่องของการพยากรณ์ภาคยุคสี่นะครับก็จะมีเครื่องดื่มรสชาติกลมๆนะครับแล้วก็มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของรูปแบบก็การนำเสนอเรื่องของเมนูก็เรื่องของเป็นไพ่ยิปซีต่างๆนะครับก็จะมีบรรยากาศที่เป็นสไตล์ลิตเติ้ลอินเดียการตกแต่งด้วยกลิ่นอายของอิตาลีผสมผสานกับอินเดียนะครับที่ลงตัวนั้นเป็นงานไม้สื่อไม้โอ๊กปักทองนะครับเนสตาโคซี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็มีเรื่องของวิจิตรกรรมเรื่องของการวาดผนังวาดลวดลายอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นงานที่ลงตัวนะครับก็ได้มีรายการหลายรายการเข้ามาถ่ายเรื่องของการตกแต่งร้านไอเดียต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนำเสนอเรื่องของการพิธีกรภาคยิปซีกับอาจารย์บอยยานเดชยศอนุนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของทาร์ลอตเอสเพรสโซ่นะครับก็จะเป็นการพิธีกรแบบเร่งด่วนนะครับก็สามารถเข้ามารับการพิธีกรที่ค่อนข้างมีความแม่นยำมากๆที่ตอนนี้ถือว่าเอสเพรสโซ่ก็กลายเป็นคิวแน่นเหมือนกันนะครับบางอาจารย์นี่มีคิวมีรอเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02570007000นะครับใช่ค่ะนอกจากที่อาจารย์บอยยานเดชบอกไปนะคะมีการบำบัดกายบำบัดใจนะคะรวมถึงอาหารที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะใช่มีอาหารเพื่อสุขภาพด้วยซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เขาครีเอทคัสสันนะคะตั้งแต่ดูทุกกรรมวิธีในการทำนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดนั่นเองนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆนะคะทั้งอาหารรอฟูลเพื่อสุขภาพและชาวชอคอชากาแฟนะคะก็พลาดไม่ได้เหมือนกันชาตุรกีชาจีนชาหลายอย่างมากๆเลยใช่รวมทั้งมีกาแฟที่ขึ้นชื่อมากาแฟที่อร่อยที่สุดคือโกบิลูบักใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกาแฟที่ชมรสที่ตอนนี้กิโลกรัมละ170,000 บาทนะครับก็มีที่ทาวด์คาเฟ่สามารถมารับประทานได้โรงร้านฮาวาดคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์นะคะปากซอยเกษตรมนุกิจ11นั่นเองซึ่งหาว่าถือว่าหาง่ายมากเลยนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ลืมไปเกี่ยวกับเรื่องของกำไรเศรษฐีมหาชนรุ่นที่1ด้วยค่ะก็อยู่ข้างหน้านี่แหละครับก็จะเป็นเรื่องของกำไรมีกล่องมีลายเซ็นมีบทสวดของท่านในบัญชีธุรกิจและทำนายที่ได้อนุเคราะห์ขึ้นมาใช่ค่ะต้องบอกว่าตัวกำไรค่ะคุณผู้ชมจัดสร้างจากทองเหลืองลมดำแบบโบราณซึ่งถือว่าสวยงามมากๆนะคะซึ่งล่าสุดนะคะที่อาจารย์บอยยานเดชไปแสวงบุญที่อินเดียก็นำกลับไปที่ประเทศอินเดียอีก300 วงตอนนี้นะคะเหลือจำนวนจำกัดจริงๆนะคะไม่ถึง500 วงแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะสั่งเช่าบูชากันได้นะคะตลอดเวลาอาจจะบูชาให้คนที่คุณรักเป็นของขวัญวันปีใหม่ก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0819831129นะคะ0819831129โดยราคาเช่าบูชาตอนนี้ค่ะอยู่เพียง599 บาทเท่านั้นนะคะต้องบอกว่ากำไรเนี่ยเสกทั้งหมด1 ปี 7 วาระโดยขนาดความค่อนข้างเข้มขังมากๆเลยจากประเทศอินเดียครับท่านบาบาจีก็ได้สัมผัสกับกำไรทุกวงนะครับแล้วก็ลงอักขระทุกตัวนะครับทุกวงทุกกล่องเลยนะครับใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าถือว่าเหมาะมากเป็นของขวัญปีใหม่นะคะเพราะว่ากล่องนี่ก็สวยงามมากเหมือนกันนะคะดีไซน์จากร้านนะคะคาเฟ่นะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถโทรมาได้ตลอดเวลาเลยอย่างที่บอกไปสุดท้ายนี้ค่ะทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมประสบการณ์ผู้สูงใส่กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1ค่ะว่าเขามีความปิติยินดีนะคะรวมถึงมีประสบการณ์ในการสงสัยยังไงบ้างนะคะไปชมกันแล้วกลับมาพบกับ Yes or No ในช่วงหน้าค่ะได้รับเมื่อวันครูนี่เองเราตัวเราเองทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเป็นลูกร้านสเต็กแล้วก็ช่วงนี้ธุรกิจซบเซามากไม่น่าเชื่อลูกค้าเต็มมาตลอดจนถึงณวันนี้ก็จะเป็นอันที่ประหลาดใจมากด้วยงงเหมือนกันค่ะก่อนที่เราจะได้กำไรนะคะเราก็ดำเนินชีวิตในตามปกตินะคะแต่พอหลังจากที่เราได้สงสัยกำไรแล้วเนี่ยมีความผิดพลาดมากค่ะเพราะว่าในระหว่างที่เราทำงานอยู่นะคะเราก็จะโทรไปหาลูกค้ามีผลตอบกลับมาเนี่ย3 ไลน์ทำให้เราได้ออเดอร์ใน1 ชั่วโมงเนี่ยอย่างมหัศจรรย์มากเลยค่ะเลยมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความมั่นใจมากๆเลยนะคะที่ได้สนใจกำไรนี้ค่ะอยากเชิญชวนนะคะทุกท่านคะถ้าเกิดว่ายังขาดความมั่นใจหรือว่าอะไรเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองได้สงสัยกำไรนี้นะคะเกิดความมั่นใจทันทีค่ะเ
วัสดีครับผมเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดลำปางที่ส่งเอลิเวทเข้ามาร่วมรายการได้มากที่สุดในรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ได้รับรางวัลเป็นทองคำหนัก50สตางค์1เส้นช่อง8เข้าแจกจริงนะครับเป็นตัวแทนของ NRG Cable TV ลำปางที่มาฮอตเพื่อพร้อมจากผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการผ่านสถานีช่อง8ทีวีพูดได้ช่อง8แจกจริงๆค่ะตั้งแต่10นาฬิกาถึง22นาฬิการอพร้อมที่คุณได้สัมผัสดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟชั้นเลิศต้อนรับแขกสำคัญคนพิเศษทุกท่านด้วยห้องรับรองพิเศษ VIP Terror Fortune Lounge พบกับศาสตร์แห่งการพยากรณ์บำบัดด้วยไพ่24สัมผัสญาณหนึ่งเดียวของเมืองไทยกับดร.หมายตัวจริงเสียงจริงได้ทุกวันที่นี่Terror Cafe มุมสบายสบายในทุกๆวันด้วยบรรยากาศแบบโคซี่ที่หรูหราและมุมเท่ๆนั่งผ่อนคลายสบายสบายคล้ายเสียงเพลงสไตล์บอลลีวูดและชิลเอาท์มิวสิกที่นี่มีมุมสบายสบายให้คุณได้นัดคุยงานหรือนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือนั่งคิดงานเคลียร์งานเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟสะดวกสบายด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์สบายสบายในทุกวันที่Terror Cafe ร้านกาแฟบำบัดแห่งแรกของเมืองไทยเลยสี่แยกลาดประเขาบนถนนเกษตรนวมินทร์ปากซอยประเสริฐมนูกิจ11สำรองที่นั่งโทร02-570-7000หรือ083-000-0833กูรูจีด็อกเตอร์มายกิ่งเราคือผู้ผลิตเจ้าแรกในเมืองไทยลิขสิทธิ์เฉพาะกูรูจีด็อกเตอร์มายกราดูที่ทาร์ตคาเฟ่ที่เดียวในเมืองไทยนะครับสนใจบูชาขนมลาดูเพื่อนำไปถวายขอพรบูชาสักการะหรืออธิษฐานจิตขอความสำเร็จทุกๆโครงการก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ทาร์ตคาเฟ่025707000ครับกนิชาได้ง่ายทุกระบบไม่ว่าจะเป็น AASB Tag 2เพียงแค่คุณกดดอกจัน123-103-39-93กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เก่งรวยเฮงสมบูรณ์
ครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุริมา2013จัดทำโดยกูรูจีดร.ไมล์ปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเสก7วาระจัดสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมณ์เรืองเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นจำกัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปลุกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมนตรามหาบำบัดบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูลนิธิโอมเทวาลัยและรูปถ่ายกุรุจีดร.ไมล์พร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีผู้ได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เหลือเพียง 1,500 วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0819831129เปิดฟ้าท้าดาวกับไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีพยากรณ์ชะตาชีวิตอยากรู้อดีตปัจจุบันอนาคตดูดวงการงานการเงินความรักดูลักษณะนิสัยกับอาจารย์บอลเฮียนเดชในรายการ Yes or No ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา8โมงถึง10โมงประจำที่นี่ทางช่อง8ทีวีพูดได้ You are watching Yes or No The Astrology Therapy on TVYes and No by Ajahn Boy Yanadej on DV Channel 8คุณกำลังรับชมรายการพยากรณ์บำบัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยอาจารย์บอยยานาเดชให้ยิปซีพลังจิตสองกรรมกับรายการ Yes or No ทางช่อง8ชื่อพูดได้ช่วงที่2นะคะกับรายการ Yes or No ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะนำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทปพิเศษมากซึ่งเราแอบไปซุ่มทำมานะคะว่าอาจารย์บอยยานเดชเนี่ยมีจุดหักเหในการที่หันมาดูบาพยากรนะคะไพ่ยิปซีได้อย่างไรนะคะที่มาที่ไปต้องบอกว่าเป็นรายการแรกที่เรามาเจาะลึกนะคะประวัติของอาจารย์บอยยานเดชกันเลยนะคะว่าจะน่าสนใจขนาดไหนคะเดี๋ยวว่าตอนนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปชมบอยสตอรี่พร้อมๆกันเลยค่ะจริงด้านของศาสตร์พยิปซีเนี่ยอาจารย์ศึกษาหลายศาสตร์ก็มีโหราศาสตร์มีเรื่องของการพยากรณ์อะไรต่างๆตอนนี้ก็มารู้สึกว่าพยิปซีมีความเสน่ห์ที่รูปรักษ์ศิลปะบนไพ่นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าค้นหาความสวยงามในเรื่องของความหมายต่างๆก็เลยเริ่มศึกษาดูพยิปซีแต่ละใบดูความหมายต่างๆมีเหตุผลหลายๆอย่างบนไพ่ทำให้เรามีความรู้สึกอยากค้นหาก่อนที่จะมาสนใจศาสตร์พยัคฆ์มาสอบถามอาจารย์ว่าศาสตร์หรือจริงๆแล้วศาสตร์พยัคฆ์มันก็เป็นศาสตร์ที่อาจารย์ศึกษาอยู่ในส่วนหนึ่งแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีเลขเจ็ดตัวการดูลายมือการดูหูเฮงอะไรต่างๆนะครับก็ศึกษาหลายๆศาสตร์ก็มีความรู้สึกว่าพยัคฆ์น่าจะเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับตัวเราก็เลยเริ่มศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นครับก่อนที่จะมาพยากรณ์พยิปซีอาจารย์ทำเกี่ยวกับธุรกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรที่ภาคอีสานนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกการแปรรูปมันสับปะหลังเกิดขึ้นนะครับก็อยู่บนที่ดินที่ 1,000 กว่าไร่ทางภาคอีสานครับก็เริ่มจากจิตใจตอนนั้นตั้งจิตตั้งใจว่าอยากจะทำสถานปฏิบัติธรรมช่วงปลายของชีวิตอยากจะมีสถานปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นพอดีมาประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่มันเหมาะสม
และอาจารย์ข้าพเจ้าพันพยิบสีช่วยคนมาตลอดก็เลยเกิดขึ้นว่าแต่ท่านครูจีดรหมายที่เป็นพี่ชายอาจารย์ได้มีการพูดคุยนั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราอยากทำสถานปฏิบัติธรรมแล้วจะเชื่อมโยงให้มันเกี่ยวข้องยังไงกับพยิบสีก็เลยเกิดเรื่องของสถานะของโอมเทวาลัยแอนด์ทาร์ลอตคาเฟ่ที่เป็นสถานะปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการเชื่อมเรื่องรังต่างให้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับจริงศาสตร์พระยิปซีเนี่ยอาจารย์ศึกษาจากตำราต่างๆนะครับก็มีหลายตำราที่มีทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกนะครับก็มีการศึกษาของตำราท่านขุนทองอัศนีและก็ตำราของดร.มายนะครับแล้วก็ตำราของอาจารย์เดวิดบุญทวีแล้วก็ได้มีล่ำเรียนวิชาเพิ่มเติมนะครับกับท่านครูจีแล้วก็ท่านเดวิดอาจารย์เดวิดบุญทวีนะครับยิปซีพยากรณ์ลำบัดก็คือสถานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแนววิถีทางในการทำนายของไพ่ไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่เดวิลไพ่เดสต่างๆถ้าเราจะไปดูในการทำนายในที่อื่นอาจจะมีหนทางในการรู้สึกไม่มีทางออกกลับบ้านไปทำไงต้องแตกแยกสามีมีภรรยาน้อยแล้วสถานการณ์สุขภาพย่ำแย่มากอาจารย์ก็มาคิดว่าแนวทางต่างๆเข็มทิศยิงชี้ทิศให้เราเดินไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ต่างๆมันก็แฝงไปด้วยมนตราแห่งความแม่นยำแต่เราก็สามารถที่จะหักเหชีวิตโดยการเปลี่ยนในสิ่งที่มันไม่ดีเช่นเข็มทิศมันชี้ว่าทิศเหนือไปอย่างเงี้ยเราจะไปทิศใต้เราเดินไปทางเหนือจะเจอมั้ยมันก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นพยิปซีก็สามารถบอกเราได้อีกเช่นเดียวกันว่าแนวทางต่างๆที่มันไม่ดีมันจะเกิดขึ้นจะทำเช่นไรให้มันไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไขและการใช้การพยากรณ์ที่สำคัญที่สุดคือจิตใต้สำนึกของเรานักพยากรณ์ที่ดีต้องมีจิตใต้สำนึกที่ดีมีทัศนคติมีวิสัยทัศน์มีมุมมองที่ดีแล้วเราก็สามารถที่จะแนะนำผู้คนให้ผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของความคิดก็ดีการกระทำก็ดีนะครับอย่างที่เขาบอกคิดดีทำดีปฏิบัติดีสถานการณ์พยิบสี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ได้ทั้งหมดของชีวิตนะครับค่ะแล้วปัจจุบันนี้ทุกวันนี้อาจารย์บอยยังเด็กเข้าพิเศษแย่กว่าปีใหม่จริงๆแล้วอาจารย์พยากรณ์มาเป็นเวลาค่อนข้างที่จะนานก็เกือบ10 กว่าปีแล้วนะครับควบคู่กับการทำธุรกิจไปนะครับก็ตลอด10 ปีที่ผ่านมาก็คร่าวๆก็ลองคำนวณแล้วก็น่าจะหลายพันคนก็อาจจะประมาณหลายพันคนก็อาจจะมีประมาณ 6-7,000 คนขึ้นไปค่ะสำหรับสโลแกนยอดฮิตนะคะสำหรับสโลแกนยอดฮิตตอนนี้นะคะก็คือ yes or no ค่ะก็ yes or no จริงๆแล้วมันก็มาจากสถานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของใช่หรือไม่ใช่สถานะไพ่ดีหรือไม่ดีแล้วไพ่ไปไหนในสังไพ่ยิปซีก็จะมีไพ่ที่50-50อยู่4 ใบอาจารย์มีความรู้สึกว่าจะทำยังไงให้สถานะไพ่มันดูไม่น่ากลัวจนเกินไปก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเยสมันก็ต้องเยสเลยถ้าโนมันก็ต้องโนแต่โนโดยที่มีวิธีทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้ามันได้เยสเสมอเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการพยากรณ์ไพ่ยิปซีพยากรณ์บำบัดพลังจิตของคำเราต้องเยสแน่นอนนะครับก็มีหลากหลายมีทั้งอาชีพหมอดูด้วยกันอาชีพหลากหลายมีทั้งพระก็มีทั้งนักธุรกิจเป็นพันล้านก็มีก็พูดถึงหลากหลายมันก็มุมมองทัศนคติมันก็จะค่อนข้างที่กว้างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติอย่างนักธุรกิจใหญ่ๆที่เขาพยายามที่จะผลักดันตัวเองจากเงิน100 ล้านภายใน1 คืนสวอปเป็น1,000 ล้านอะไรนี้ก็คือมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เรื่องของการทอดเงินจากพันล้านเป็นหลายพันล้านจะมีเกิดขึ้นนะครับอย่างพระท่านก็ได้เข้ามาเรื่องของการสร้างวัดเรื่องของการอนุโมทนาบุญต่างๆก็เป็นหลากหลายนะครับเราอาชีพหมอดูก็เหมือนกันก็สถานะเกี่ยวข้องกับเขาก็ไม่บอกว่าเขาเป็นนักพยากรณ์แต่พอมาดูเราก็บอกว่าเขามีซิกเซนมีแนวทางในการปฏิบัติจนสุดท้ายเขาก็ว่าเขาเป็นนักพยากรณ์แล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันพูดคุยกันแล้วเกิดมุมมองอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆเพราะฉะนั้นการพยากรณ์บำบัดพลังจิตสองการก็คือเหมือนกับการพูดคุยการแชร์ความคิดแล้วก็ให้ไพ่เป็นสื่อกลางในการพูดคุยแล้วก็บทสรุปค่อนข้างที่จะชัดเจนและสำหรับวิธีทางในการดูของอาจารย์บอยยังเด็กเป็นยังไงบ้างจริ
จริงๆแล้วอาจารย์จะดูเป็นแบบเซอร์ติคอร์ดไพ่10ใบนะครับอดีตปัจจุบันและก็อนาคตและตำแหน่งไพ่ต่างๆที่หลากหลายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเจาะประเด็นเรื่องของสถานะของอายุเรื่องของช่วงเวลานั้นๆนะครับพร้อมกับปรับเปลี่ยนแก้ไขหาหนทางในทางที่แย่ที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องหรือการปฏิบัติตนการคิดต่างๆจะเริ่มสติไปในทางที่ดีพอเสร็จปุ๊บเราก็จะจบแล้วเราก็จะพยากรณ์ด้วยไพ่ yes or no จะถามการงานการเงินสุขภาพความรักบุคคลที่3เจาะประเด็นลึกในการพยากรณ์ต่อท่านหนึ่งอาจารย์อาจจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานบางท่านอาจจะกินเวลาถึงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับค่ะเคยมีเคสมาแล้วสำหรับคนที่มาดูแล้วทักไหมว่าไม่เชื่อส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์ในอนาคตก็จะจริงเหรออาจารย์ก็ย้ำให้ว่า yes แน่นอนถ้าเดินตามที่อาจารย์บอกสถานะอย่างเช่นสถานะของการขายที่เขาลุกที่ผืนนี้ไว้จะขายอยู่ประมาณ10ล้านภายใน1เดือนนี้จะได้หรือไม่อาจารย์ก็พยากรณ์ว่าออก no ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ลดออกมาจาก10ล้านเหลือประมาณสัก9ล้าน5หรือค่าโอนคนละครึ่งได้หรือไม่ yesเพราะฉะนั้นคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นณอนาคตส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเชื่อเพราะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พอทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันเป็นประเด็นนั้นเขาก็จะกลับมาเฮ้ยอาจารย์มันมหัศจรรย์จริงเหมือนกับคำพูดที่พูดออกมามันเกิดขึ้นอย่างนั้นทุกตลอดเลยก็จะเป็นมักจะเป็นคำพูดถึงอย่างในอดีตที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะย้อนไปในอดีตที่ใกล้ที่สุดใกล้ตัวที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเยสหมดครับผลตอบรับในชีวิตส่วนใหญ่ก็ที่เท่าที่อาจารย์ได้มีการสนทนาหลังจากที่มีการพยากรณ์ไปก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนมุมมองที่ดีขึ้นมีแนวทางมีสังคมมีกัลยาณมิตรมีความคิดที่เป็นในทางธรรมมากขึ้นก็ทำให้ชีวิตสดใสมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์ที่อาจารย์นั่งพยากรณ์บำบัดทุกคนต้องมีแนวทางทุกคนที่มาหาบอยยังเดียร์ yes or no ต้องมีแนวทางลุกขึ้นจากอาจารย์เปิดประตูไปต้องมีความสุขต้องมีหนทางในการปรับปรุงแก้ไขมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะและส่วนตัวนะคะแทนแบบเลยส่วนตัวสำหรับอาจารย์บอยยันเดชนะคะในการดูไพ่ยุคซีพยากรณ์บำบัดคิดว่าแตกต่างจากนักพยากรณ์คนอื่นยังไงบ้างจริงๆแล้วแนวทางวิธีทางในการพยากรณ์บำบัดของไพ่อย่างที่อาจารย์บอกคือเราพยากรณ์โดยการใช้จิตวิญญาณใช้เมตตาจิตนะครับใช้ความดีใช้ธรรมะนำทางนะครับสถานการณ์การพยากรณ์คือเรามีความเมตตาเกิดขึ้นสถานะในการพยากรณ์ต่างๆมันก็เกิดด้วยจิตด้วยใจเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคนอยากจะให้คนพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นไพ่ที่ออกที่ไม่ดีเราก็ต้องหาหนทางการปรับเปลี่ยนเหมือนกับชี้นำในทางที่ดีให้แก่เขาเพราะฉะนั้นการพยากรณ์เราไม่ได้อ่านแค่หน้าไพ่อย่างเดียวเราอ่านภาพโดยรวมมุมมองของวงโคจรของชีวิตทั้งหมดและเหตุการณ์ณปัจจุบันและการวิเคราะห์การบทสรุปไปในแนวทางที่ดีที่อาจารย์บอกว่าสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขแนวทางที่ถูกที่ควรที่ดีเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์การพยากรณ์ที่นี่หรือของอาจารย์หรือลูกศิษย์ทุกคนที่เป็นทาร์ลอตเอเพสโซต่างๆเนี่ยก็มีจิตอันเดียวกันจิตวิญญาณอันเดียวกันคือเราไม่ได้ทำเวลาไม่ได้ทำเพื่อที่จะได้ปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันอยู่ที่จิตนะครับคำว่าแตกต่างคงจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับสุดท้ายนะคะสำหรับผู้ชมทางบ้านถ้าอยากดูไพ่ยุคซีพยากรณ์บำบัดกับอาจารย์บอยยันเดชครับถ้าอยากจะมาพยากรณ์พยุคซีพยากรณ์บำบัดกับอาจารย์บอยยันเดชนะครับก็สามารถโทรจองคิวได้ที่025707000ก็จะต้องค่อนข้างอาจจะใช้เวลานานช่องทางร้านนะครับ025707000ช่องทางเดียวในการจองคิวนะครับสถานการณ์ถ้ามีความเร่งด่วนจริงๆหรืออยากจะสอบถามจริงๆก็สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาเลยนะครับเรื่องของทาร์ลอตเอพิโซสามารถเข้ามาพยากรณ์บำบัดกับลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนอาจารย์บอกได้เลยว่า yes แน่นอนนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้ช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์บอยยันเดชได้เนี่ยมีรายการหรือช่องทางอื่นไหมคะครับก็จะมีรายการสดรายการ yes or no ที่จัดอยู่ในการรายการของช่องไทยทีวี8นะครับเวลา8นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ก็สามารถดูได้เป็นรายการสดแล้วก็อีกช่องทางนึงก็ทาง Facebook ของอาจารย์บอยยันเดชครับ BOYDYANDEJ yes or no นะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปทักทายอาจารย์ได้ครับผมสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์บอยยันเดชฝากอะไรถึงคุณผู้ชมอย่างเรื่องของสถานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพยิปซีนะครับการพยากรณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพยิปซีในดวงชะตาชีวิตของเรา
เราได้อย่างรู้อนาคตได้อย่างรู้เรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแง่มุมของความดีก็ดีไม่ดีก็ดีสถานการณ์ทุกอย่างต้องใช้สติในการตั้งมั่นในการแก้ปัญหานะครับไพ่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการพยากรณ์เพราะฉะนั้นแต่เขาก็สามารถที่จะบอกเราเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องจุดทิศเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการพยากรณ์ต้องใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ใช้สตินำทางนะครับแล้วก็มันทำบุญทำทานเยอะๆเข้าวัดเข้าวาช่วยเหลือผู้ยากไร้บ่อยๆนะครับสถานการณ์ต่างๆมันก็จะจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับเรื่องราวต่างๆกิจกรรมต่างๆในร้านทาลอดคาเฟ่ก็ดีเรื่องของโอมเทวายก็ดีก็สามารถติดต่อได้ทางที่เฟซบุ๊กของอาจารย์นะครับหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยก็สามารถเข้ามาพูดคุยใน Yes or No ไว้ในเดท Yes or No ที่เฟซบุ๊กได้เช่นเดียวกันนะครับ 100% Yes for meBoy Story ค่ะรับรองว่าที่นี่เป็นที่แรกนะคะที่เจาะลึกประวัตินะคะของอาจารย์บอยยานเดชอย่างละเอียดกันเลยนะคะเป็นประเด็นที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์บอยยานเดชถึงสนใจศาสตร์ของไพ่24และมีที่มาที่ไปทำให้มาเป็นอาจารย์บอยยานเดชทุกวันนี้ได้อย่างไรนะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากจริงๆนะคะและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งความพิเศษนะคะที่รายการ Yes or No นำเสนอค่ะนั่นก็คือบริการใหม่ล่าสุดนะคะจากทาลอดคาเฟ่นั่นก็คือโครงการทาลอดเอสเปรสโซ่นั่นเองนะคะซึ่งเขามีสโลแกนค่ะคุณผู้ชมรวดเร็วทันใจทันสมัยและแม่นเวอร์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่วันนี้ตื่นมาอยากจะดูไพ่24พยากรณ์บำบัดเนี่ยโดยไม่ต้องทำการจองล่วงหน้าใดๆสามารถ walk in เข้ามานะคะต้องใช้บริการนี้เลยค่ะที่ร้านทาลอดคาเฟ่เขามีบริการนี้ซึ่งจะมีขั้นตอนการเข้าใช้บริการอย่างไรบ้างและมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวว่าวันนี้เราจะไปชม VTR พร้อมๆกันเลยกับ VTR ของทาลอดเอสเปรสโซ่ค่ะไพ่24เทพยากรณ์ใครที่จะถามคุณอยากรู้อาจารย์ต้นเดอะซีเครตพบกันที่ทาลอดเอสเปรสโซ่ by ทาลอดคาเฟ่Yes. ใครมีปัญหาเดือดร้อนชีวิตท่านแก้ไขไม่ได้ดวงท่านตกต่ำและอำนาจวาสนาเชิญท่านมาพบกับพวกผมได้นะครับที่ทาลอดเอสเปรสโซ่ by ทาลอดคาเฟ่ครับ Yes ทาลอดเอสเปรสโซ่แปลว่าการรับการพยากรณ์บำบัดด้วยไพ่24แบบเร่งด่วนนะครับเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย025707000สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เตรียมพบกับพวกเราได้ที่ทาลอดเอสเปรสโซ่ by ทาลอดคาเฟ่ Yes สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Yes or No นะคะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่ร้านทาลอดคาเฟ่ร้านกาแฟเทวไลแห่งแรกของโลกและร้านกาแฟบำบัดแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวได้ข่าวมาว่าที่นี่นะคะเขามีบริการใหม่ล่าสุดนั่นก็คือทาลอดเอสเปรสโซ่ค่ะเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบในการดูไพ่24พยากรณ์บำบัดนั่นเองซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นบริการที่รวดเร็วทันใจทันสมัยและก็แม่นยำนั่นเองส่วนขั้นตอนในการดูนะคะแล้วก็ใช้บริการจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะค่าใช้จ่ายนี่ก็ร้อยบาท
แบบแรกก็คือในเรื่องเราจะดูแบบเจติคอร์สเจติคอร์สนี่คือเราจะรวมในเรื่องของการที่จะดูอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับแล้วก็จะดูอีกแบบนึงก็คือในเรื่องของหลังจากนั้นเราจะเป็นเรื่องของการ yes or no yes or no ก็คือเราจะเป็นเรื่องของการที่เราจะมาเจาะปัญหาเจาะประเด็นแล้วก็จะหาทางออกและแนะนำแก้ไขบำบัดให้ครับวิธีในการดูต่อจากนั้นเป็นอะไรบ้างคะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูในลักษณะของเซติคอร์สเซติคอร์สนี่คือเป็นเรื่องของการดูอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับแล้วก็หลังจากที่เราดูอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วคราวนี้เราจะมาเจาะนะครับแต่ละประเด็นแต่ละเรื่องราวแต่ละคำถามเป็น yes or no นะครับเพราะนั้นทุกท่านที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนความรักเรื่องสุขภาพมาพบพวกเราที่นี่ครับทางหลอดโรเบโซเป็นแหล่งรวมของนักวิทยากรที่มากที่สุดในประเทศไทยครับมาพบเราแล้ว yes คือทางหลอดเอสเปรสโซนะครับเปิดตั้งแต่10นาฬิกานะครับจนถึง3ทุ่มนะครับก็มาได้ตลอดนะครับเพราะว่ามาถึงปุ๊บทางเอสเปรสโซนะครับคุณจะได้ดูทันทีรับรองว่าปรับเปลี่ยนแนวทางแก้ไขชีวิตคุณแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพวกเรานะครับรับรองว่าชีวิตคุณปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอนครับสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการดูไพ่24พยากรณ์บำบัดแบบทาลอตเอสเปรสโซแบบนี้นะคะถือว่ารวดเร็วทันใจทันสมัยและแม่นเวอร์แบบนี้ค่ะที่เดียวในประเทศไทยค่ะที่ร้านทาลอตคาเฟ่ร้านกาแฟบำบัดแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะและเป็นร้านกาแฟบำบัดแห่งแรกของโลกค่ะก็มากันได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยมานะคะมาง่ายมากๆค่ะร้านทาลอตคาเฟ่นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนเกษตรนวมินทร์ปากซอยประเสริฐอนุกิจ11ค่ะจุดสังเกตก็คือต่อหม้อที่63สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีรถก็สามารถที่จะเลี้ยวไปได้เลยค่ะซอยประเสริฐมนุกิจ11นะคะก็จะมีสถานที่จอดรถสำหรับลูกค้าร้านทาลอตคาเฟ่เตรียมไว้ให้อย่างแน่นอนค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจแวะมาให้ได้นะคะชมกับบริการใหม่ล่าสุดของทาลอตเอสเปรสโซนะคะรับรองว่าใครที่ใช้บริการเนี่ยประทับใจอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าในที่มาที่ไปกุศโลบายในการที่จะสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยดังคำตั้งใจของท่านบาบาจีคุรุจีท่านขึ้นมานะครับก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างที่จะดีนะครับนักพยากรณ์ทุกคนที่โดยอาจารย์ได้นั่งสนทนาว่าหลังจากที่เราได้มีการทำทาลอตเอสเปรสโซมาประมาณก็เข้าเดือนที่3นะครับนักพยากรณ์ทุกคนว่ารู้สึกมีความสุขรู้สึกมีมุมมองที่ดีขึ้นมีอยากจะมาที่ทาลอตคาเฟ่เร็วๆอยากจะพยากรณ์ให้คนเยอะๆนะครับก็มีเรื่องของนโยบายเรื่องของแนวทางที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับก็เป็นหน้าภาคภูมิใจแทนท่านบปชีครูชีต้องขึ้นมานะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าผลการตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะใช้บริการทาลอตเอสเปรสโซค่ะสามารถแวะเวียนมาได้นะคะทุกวันนะคะตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะที่ร้านทาลอตคาเฟ่ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ปากซอยประเสริฐมนูกิจ11นะคะให้คุณผู้ชมสามารถที่เลี้ยวรถไปที่ซอยประเสริฐมนูกิจ11ได้เลยก็จะมีที่จอดรถสำหรับลูกค้าร้านทาลอตคาเฟ่เตรียมไว้ให้มาง่ายมากสะดวกมากๆสำหรับคนว่างๆนะคะที่อยากจะให้รางวัลกับชีวิตหรือมาพักผ่อนสามารถมาได้จะได้ทุกวันแน่นอนใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะวันนี้จะรวบยอดเลยนะคะกับไลท์ทาลอตและเลิฟทาลอตว่าเอ๊ะสัปดาห์หน้าเนี่ยไลท์ทาลอตและเลิฟทาลอตของตนเองจะเป็นไรพลาดไม่ได้กับช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้พักสักครู่นึงค่ะสวัสดีครับผมเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดลำปางที่ส่งเอลิเวทเข้ามาร่วมรายการได้มากที่สุดในรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ได้รับรางวัลเป็นทองคำหนัก50สตางค์1เส้นช่อง8เข้าแจกจริงนะครับเป็นตัวแทนของ NRG Cable TV ลำปางตีมฮอตพวกพร้อมจากผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการผ่านสายมีช่อง8ทีวีพูดได้ช่อง8แจกจริงๆค่ะWe'll be right back.
20นาฬิกาถึง22นาฬิการอพร้อมที่คุณได้สัมผัสดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟชั้นเลิศต้อนรับแขกสำคัญคนพิเศษทุกท่านด้วยห้องรับรองพิเศษ VIP Terror Fortune Lounge พบกับสารแห่งการพยากรณ์บำบัดด้วยไพ่ยิปซีสัมผัสญาณหนึ่งเดียวของเมืองไทยกับดร.หมายตัวจริงเสียงจริงได้ทุกวันที่นี่Terror Cafe มุมสบายสบายในทุกๆวันด้วยบรรยากาศแบบโคซี่ที่หรูหราและมุมเท่ๆนั่งผ่อนคลายสบายสบายเพราะเสียงเพลงสไตล์บอลลีวูดและชิลเอาท์มิวสิกที่นี่มีมุมสบายสบายให้คุณได้นัดคุยงานหรือนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือนั่งคิดงานเคลียร์งานเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟสะดวกสบายด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์สบายสบายในทุกวันที่Terror Cafe ร้านกาแฟบำบัดแห่งแรกของเมืองไทยเลยสี่แยกลาดประเขาบนถนนเกษตรนวมินทร์ปากซอยประเสริฐมนูกิจ11สำรองที่นั่งโทร02-570-7000หรือ083-000-0833คูรูจีด็อกเตอร์มายเก่งเราคือผู้ผลิตเจ้าแรกในเมืองไทยลิขสิทธิ์เฉพาะคูรูจีด็อกเตอร์มายกราดูที่ทาร์ตคาเฟ่ที่เดียวในเมืองไทยนะครับสนใจบูชาขนมลาดูเพื่อนำไปถวายขอพรบูชาสักการะหรืออธิษฐานจิตขอความสำเร็จทุกๆโครงการก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ทาร์ตคาเฟ่025707000ครับนิชาได้ง่ายทุกระบบไม่ว่าจะเป็น AAS Dtac True เพียงแค่คุณกดดอกจัน123-103-39-93กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เก่งรวยเฮงสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุริมา2013จัดทำโดยกูรูจีด็อกเตอร์มายปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเสก7วาระจัดสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมณ์เรืองเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกำไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจำนวนจำกัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปลุกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมนตรามหาบำบัดบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูลนิธิโอมเทวาลัยและรูปถ่ายกุรุจีดร.หมายพร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1
สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีผู้ได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เหลือเพียง 1,500 วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0819831129เปิดฟ้าท้าดาวกับไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีพยากรณ์ชะตาชีวิตอยากรู้อดีตปัจจุบันอนาคตดูดวงการงานการเงินความรักดูลักษณะนิสัยกับอาจารย์บอลเฮียนเดชในรายการ Yes or No ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา8โมงถึง10โมงเป็นประจำที่นี่ทางช่อง8ทีวีพูดได้ You are watching Yes or No The Astrology Therapy on TVYes and No by Ajahn Boy Yanadech on DV Channel 8คุณกำลังรับชมรายการพยากรณ์บำบัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยอาจารย์บอยยานาเดชให้ยิปซีพลังจิตสองกรรมกับรายการ Yes or No ทางช่อง8ที่พูดได้ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการ Yes or No ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยากจะทราบดวงไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักของตนเองในสัปดาห์หน้าจะเป็นใดพลาดไม่ได้กับ Love Tarot และ Light Tarot นะคะประจำวันที่30ธันวาคมนะคะปีนี้จนถึงวันที่5มกราคมปีหน้าค่ะเริ่มกันจากวันแรกเลยละกันนะคะวันแรกก็คือคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะในด้านของการงานและการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานการเงินของคนวันจันทร์นะครับออกไพ่แห่งแมนครับหน้าที่การงานจะมีปัญหามีทัศนคติขัดแย้งมีมุมมองที่ขัดแย้งนะครับอาจจะไม่สมดังใจผลงานจะไม่ค่อยดีเรื่องของการเงินก็ตกต่ำเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์การค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะครับคนที่ยังไม่มีงานก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองหรือหาแนวทางแบบใหม่ๆเกิดขึ้นคนที่มีอยู่แล้วก็พยายามที่จะอย่าออกความคิดเห็นอย่าพูดจาที่รุนแรงนะครับสถานการณ์เจ็ดวันพยายามสงบเสงี่ยมตัวเองนะครับสถานการณ์ทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยสติปัญญานะครับการปรับเปลี่ยนแก้ไขหนึ่งใบครับเรื่องของหน้าที่การงานการปรับปรุงแก้ไขคือ view of fortune นะครับคนที่ยังไม่มีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ของพักผ่อนนะครับเรื่องของหน้าที่การงานการเงินก็บ่งบอกถึงลักษณะของการหยิบยืมการช่วยเหลือการผ่อนผันนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าสมมติว่าเรามีหนี้ก้อนหนึ่งเราไม่สามารถจะชำระเขาได้ถ้าเราไม่บอกกล่าวอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเข้าไปพูดคุยเจรจาแล้วขอผ่อนผันก็ไปเป็นอีกเดือนหรือสองเดือนก็จะมีการตกลงกันเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้การงานการเงินอาจารย์ให้ no ครับและถัดมาค่ะในด้านของสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพออกไพ่ Justice นะครับเป็นบอกถึงสถานะถ้าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นจะเป็นของผู้ชายนะครับก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของไตตับและก็ปอดนะครับช่องกลางของลำตัวนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องนะครับอาจจะเป็นลำไส้แล้วก็เป็นของมดลูกนะครับสถานการณ์ตรงนี้จะต้องมีการตรวจสอบนะครับมีการตรวจสอบสุขภาพมีการเข้าไปเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็พบหมอนะครับจะมีการรักษาเกิดขึ้นได้แต่สถานการณ์ต่างๆคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เลวร้ายจนเกินไปนะครับด้านของสุขภาพก็ตึงๆนิดนึงเพราะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่อาจารย์บอกก็พยายามเขาเรียกว่าให้เวลากับชีวิตตัวเองพักผ่อนผ่อนคลายกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็อย่าไปทำอะไรงานหนักจนเกินไปนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าอาจารย์ให้ yes ครับและถัดมาค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะในด้านของความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะความรักออกไพ่ดูเบอร์นะครับดูเบอร์ค่อนข้างที่ดีเรื่องของความรักประสบความสำเร็จนะครับจะมีเกณฑ์การเดินทางคุณวันจันทร์อาจจะเป็นช่วงออลิเดย์นะครับไปเที่ยวกับคนที่เรารักไปเดินทางไปต่างประเทศมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคนที่ไม่มีมีโอกาสพบปะพบเจอจากการเดินทางหรือสถานะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเพื่อนฝูงแนะนำให้ได้รู้จักซึ่งกันและกันนะครับคนที่ไม่มีประสบความสำเร็จคนที่มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นได้ส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะครับสถานการณ์จะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นภายในปี2557นะครับให้สมบูรณ์ภูมิสุขความสุขความสมบัติทุกประการนะครับความรักอาจารย์ให้ yes ครับนะคะถัดมานะคะวันที่2สำหรับคนที่เกิดวันอังคารกันบ้างค่ะในด้านของการงานและการเงินของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์หน้าจะเป็น
ำอะไรบ้างคะการงานและการเงินคนวันอังคารออกไพ่เดวิลนะครับต้องให้ระมัดระวังเรื่องของหน้าที่การงานการเงินต่างๆอย่าจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยจนเกินไปการลงทุนไม่เหมาะสมในช่วงสัปดาห์หน้านะครับอาจจะต้องรับเว้นบัคไว้ก่อนนะครับคิดอ่านทบทวนให้แน่นอนนะครับสถานการณ์ก็จะผ่านไปได้นะครับด้วยสติปัญญาตั้งมั่นนะครับสถานการณ์ตอนนี้คนที่ไม่มีงานก็อาจจะสภาวะของรายจ่ายเยอะไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาอาจจะฟุ้งอาจจะเครียดอาจจะวิตกกังวลนะครับสถานการณ์การปรับเปลี่ยนแก้ไขหนึ่งใบครับอย่าฟูทำตัวให้ปล่อยทำตัวให้วางนะครับสถานการณ์ชิลอัพอย่างเดียวนะครับช่วงนี้อย่าไปเครียดอย่าไปคิดอะไรถ้ามันไม่มีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนอาจจะไปเดินห้างเดินพักผ่อนหรือหากิจกรรมที่มันไม่เปลืองสตางค์มากมายนะครับซื้อหนังสือมาอ่านก็ดีนะครับรับประทานอาหารดูหนังอะไรก็ดีเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินมากนะครับเรื่องของการลงทุนก็ไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเซเยสและเซโนขอคิดดูก่อนนะครับช่วง7วันเราก็ใช้เหตุใช้ผลใช้วิเคราะห์พิจารณาโดยแบบกลางๆนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ใช่แต่จริงๆอาจจะใช่ก็ได้นะครับช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเฝ้ารออาจารย์ให้รู้ครับค่ะและถัดมาค่ะในด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพออกไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับสุขภาพค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่มีสิ่งใดน่าเป็นห่วงวิตกกังวลนะครับแต่เดอะเมจิเชียนด้านสุขภาพมักจะมีเรื่องของแค่การวิงเวียนศีรษะการปวดหัวระบบการหายใจนะครับโรคหอบหืดต่างๆสถานการณ์ต่างๆถึงว่าไม่เลวร้ายอาจารย์ให้ yes ครับในด้านสุดท้ายค่ะความรักของคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะความรักออกไพ่ทำพลันนะครับทำพลันบ่งบอกถึงสถานะของการปรับเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าคนไม่มีโอกาสพบปะพบเจอคนที่มีที่ใช่ได้แต่เราต้องเปิดใจเปิดมุมมองทัศนคติต่างๆให้มีการเปิดรับเกิดขึ้นก็จะมีคนที่เข้ามามีคนใหม่ๆเกิดขึ้นมีมุมมองในการขยับขยายความรู้สึกของเราออกไปให้กับคนได้รับรู้บ้างนะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วก็บ่งบอกถึงลักษณะอาจจะมีเรื่องของสถานะของการต่างคนต่างอยู่หรือแยกกันอยู่ทัศนคติขัดแย้งเกิดขึ้นได้แต่สถานะทำพลันถ้าเราจะบวกได้เราก็สามารถที่แลกเปลี่ยนมุมมองในขนาดนั้นได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องของครอบครัวที่มีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือโยกย้ายบ้านเกิดขึ้นได้นะครับสถานการณ์ตรงนี้ถือว่าไม่เลวร้ายแต่ให้คิดบวกเข้าไว้สถานการณ์ได้ผ่านไปได้ด้วยดีตามที่อาจารย์ให้ออกครับค่ะและถัดมาค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกันบ้างนะคะในด้านของการงานและการเงินของคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะการงานการเงินคนพุธออกไพ่ดีเอ็มเพรสนะครับไพ่พระราชินีบ่งบอกถึงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมของสวยงามนะครับถ้าเป็นผู้หญิงบ่งบอกถึงสถานะค่อนข้างประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีผู้หญิงที่มีคุณวุฒิเป็นวุฒิสูงกว่าเราให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกิดขึ้นได้แน่นอนการเงินถือว่าได้เงินก้อนใหญ่มีโชคลาภเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์การใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะเหมาะสมและดีนะครับส่วนที่เป็นผู้ชายที่เกิดวันพุธบอกถึงนาลีอุปถัมภ์มีสิ่งติดขัดเข้าไปหาผู้หญิงที่มีคุณวุฒิวุฒิสูงกว่าเรานะครับจะประสบความสำเร็จแน่นอน 100% นะครับคนที่ไม่มีงานมีโอกาสได้งานทำดีๆมีผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักนะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่เหมาะสมอาจารย์ให้ yes ครับค่ะถัดมานะคะมีด้านของสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพออกไพ่เดวิลนะครับคนวันพุธต้องให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพกายดีสุขภาพจิตอาจจะปล่อยปละละเลยอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่ติดขัดทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีถ้าหากสุขภาพจิตแล้วก็เลยตกต่ำนะครับสถานการณ์ทางนี้มันอาจจะมีเรื่องของสภาพของเหวเรื่องของรอบเดือนนะครับในเรื่องของความไม่ปกติเกิดขึ้นผู้ชายก็อาจจะเรื่องของการพักผ่อนการอ่อนเพลียสถานะของการติดอบายมุขต่างๆติดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็พยายามลดละเลิกหรือสถานการณ์ต่างๆในช่วงเทศกาลตั้งมั่นตั้งสติให้ดีๆนะครับถ้ามีเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิใช้ความอารมณ์อรวยใช้เรื่องของอารมณ์ควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับเพราะช่วงปีใหม่อาจจะเป็นช่วงของโรคปักพบเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับการปรับเปลี่ยนแก้ไขหนึ่งใบครับค่ะนี่ครับจัดสติต้องยึดมั่นถือมั่นนะครับอย่าไปคิดอะไรมากกับเรื่องของสุขภาพบ่งบอกถึงลักษณะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับช่องท้องมีการผ่าตัดเกิดขึ้นมีการตรวจสอบสภาวะของมดลูกภายในลำไส้และก็เรื่องของสถานะของเดือดในร่างกายนะครับ just คือการตรวจสอบการทดทานการเข้าไปรักษาเกิดขึ้นได้นะครับสุขภาพอาจารย์ให้หนูครับค่ะสุดท้ายนะคะในด้านของความรักของคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะความรัก
ออกไพ่เดอะซันนะครับจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของความรักมีข่าวดีเกิดขึ้นคนที่ไม่มีโอกาสได้พบปะพบเจอคนที่ดีที่ใช่ลักษณะก็คือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นบอกได้ชายที่ค่อนข้างที่จะมีอัตถะมีคนเป็นแมนมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงนะครับสถานการณ์ถ้าคนที่มีอยู่แล้วก็บ่งบอกถึงลักษณะที่มีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นสามีภรรยาต้องมีโอกาสได้พบปะได้มีสมาชิกแบบใหม่มีมุมมองแบบใหม่มีบ้านใหม่มีแนวทางแบบใหม่ต้อนรับปี57แน่นอนแล้วส่วนความรักถือว่าประสบความสำเร็จ 100% แน่นอนอาจารย์ให้ yes ครับถัดมาค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกันบ้างนะคะมีด้านแรกคือการงานและการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานและการเงินนะครับออกไพ่เดอะฮิวมิสนะครับคนมาเรื่องหักสัปดาห์ที่แล้วมาก็ถือว่าค่อนข้างที่หนักตอนนี้ค่อนข้างที่ฟื้นขึ้นนะครับสถานการณ์จะมีการตรวจทานการทบทวนจากสภาวะของเดซนะครับที่ไม่แล้วสถานการณ์ตรงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนมีมุมมองมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือหยิบยื่นเพราะฉะนั้นสถานการณ์เราควรต้องเปิดใจนะครับสถานการณ์จะมีการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นคนที่ไม่มีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์ถูกเรียกเข้าไปสอบหรือขอหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีโอกาสที่จะได้งานนี้เช่นเดียวกันการลงทุนถือว่าต้องทบทวนนิดหนึ่งการจับจ่ายใช้สอยต้องช่วงนี้ต้องให้ระมัดระวังไม่จำเป็นในการจับจ่ายใช้สอยก็อย่าใช้นะครับการลงทุนถือว่าลงทุนได้แต่ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับสถานการณ์ตรงนี้ถือว่าผ่านไปได้แน่นอนอาจารย์ให้ออกครับค่ะถัดมาในด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพออกไพ่จัสตินะครับบ่งบอกถึงสุขภาพค่อนข้างที่จะมีการเมื่อยการปวดการล้าเกิดขึ้นจากสภาวะความเครียดเกิดขึ้นได้นะครับจากตามกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆนะครับตามขาต่างๆถ้าเป็นลักษณะของผู้ชายนะครับจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของช่วงกลางของลำตัวนะครับจะเป็นเรื่องของไตเรื่องของปอดนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องนะครับลำไส้กับมดลูกนะครับสถานการณ์ของการตรวจสอบสุขภาพถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและผักปัดเพียงพอนะครับสุขภาพถือว่าไม่เลวร้ายน่าจะผ่านได้อาจารย์ให้ yes ครับค่ะสุดท้ายในด้านของความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเป็นวันพฤหัสออกไพ่เดวิลนะครับต้องให้ระมัดระวังเรื่องของความรักอาจจะมีสภาวะของเรื่องงานความรักความเงินมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ความสุขของเราเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆอย่าเป็นปัญหาก้างปลาต้องแยกออกเป็นปัญหาทีละเรื่องทีละอย่างนะครับสถานการณ์พอเดวิลเกิดขึ้นสถานการณ์ความฟุ้งเกิดขึ้นความพึงพอใจมันสูงกว่าความถูกต้องนะครับสถานการณ์มันก็จะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นการแตกแยกเกิดขึ้นได้นะครับคนที่ไม่มีก็บ่งบอกถึงลักษณะของอาจจะไปพบปะพบเจอคนที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับเราเท่าไหร่นะครับคนที่มีอยู่แล้วก็พยายามรักษาน้ำจิตน้ำใจของกันไว้คนที่มีครอบครัวก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับแต่เป็นเรื่องของสังคมเรื่องของการเที่ยวเตร่ก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์การปรับเปลี่ยนแก้ไขหนึ่งใบครับนี่ครับเดอะทราเวลนะครับมึงบอกถึงลักษณะจะมีการจบสิ้นการแตกแยกกันเลิกราการพิสูจน์เรื่องของความจริงความถูกต้องซึ่งเวลาภายใน7วันนี้ไม่ควรจะพิสูจน์ไม่ควรจะต้องงัดข้อหรือโต้แย้งเกิดขึ้นพยายามสัมมาวาจานะครับพยายามพูดให้น้อยนะครับสถานการณ์ความรู้สึกความหวังความใฝ่ฝันอาจจะต้องใช้ความเชื่อมโยงหลายอย่างเข้าด้วยกันมาถึงจะทำให้เราแยกออกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดจะใช้อารมณ์เป็นเด็ดขาดนะครับสถานการณ์ตรงนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างมากๆคืออาจารย์ให้นูครับค่ะถัดมานะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์กันบ้างค่ะในด้านของการงานและการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานการเงินออกไพ่เดอะอิมพีเรียลไพ่พระราชาหน้าที่การงานประสบความสำเร็จการเงินถือว่าค่อนข้างที่มั่นคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายที่ช่วยเหลือเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นสำหรับวันศุกร์นะครับสถานการณ์ตอนนี้การลงทุนถือว่าลงทุนได้ 100% นะครับถือว่ามีช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับคนที่รอตำแหน่งที่สูงขึ้นมีโอกาสได้แน่นอนนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับสุภาพสตรีก็ผู้ชายนะครับจะผลักดันให้หน้าที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการลงทุนการเงินถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจารย์ให้ yes ครับค่ะถัดมาในด้านของสุขภาพของคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพออกไพ่จัสตินะครับสัปดาห์นี้จัสติออกเยอะมากเลยนะครับสุขภาพก็บ่งบอกถึงลักษณะของการตรวจสอบการตรวจสุขภาพภายในร่างกายนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของลำไส้เรื่องของตับไตปอดช่วงกลางของลำตัวนะครับสถานะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการปวดเมื่อยตามแขนขาเส้นเอ็นข้อพับต่างๆนะครับสถานการณ์แต่ถ้าเราพักผ่อนเพียงพอนะครับแล้วไม่ไปซีเรียสไปเครียดจนเกินไปก็สามารถผ่านไปได้แน่นอนอาจารย์ให้ yes ครับค่ะ
ค่ะและถัดมาค่ะในด้านความรักของคุณที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะความรักออกไพ่เดวิลนะครับเดวิลถ้าคนวันศุกร์คนวันพฤหัสเป็นแฟนกันต้องให้ระมัดระวังเป็นสัปดาห์ที่หลังจากปีใหม่อาจจะมีเรื่องราวที่มีการเปรียบเทียบมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจการดูเบื่อเซ็งเซ็งกับเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นสภาวะความเครียดความน้อยอกน้อยใจตรงนี้ต้องให้ระมัดระวังนะครับอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรก็ระวังคำพูดอยู่กับแฟนต้องระวังสองเท่านะครับสถานการณ์ตรงนี้ต้องคิดอ่านให้รอบคอบนิดหนึ่งนะครับอาจารย์จะหาวิธีการปรับเปลี่ยนให้หนึ่งใบครับค่ะเดินนิ่งจะสยบทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างตรงนี้ถ้าฝ่ายหนึ่งแรงเราควรจะต้องนิ่งถ้าฝ่ายหนึ่งที่นิ่งเราควรต้องพิจารณาในสิ่งที่ต่างๆโดยการใช้เหตุใช้ผลเดินนิ่งแสงสว่างที่ปลายมองจะนำพาความสำเร็จความรักความสมหวังให้กับคนมันสุขได้แน่นอนตอนนี้อาจารย์ให้โนครับค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว5วันนะคะถัดมาสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์กันบ้างค่ะในด้านของการงานและการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานการเงินออกไพ่เดือนเมจิกเชียนครับหน้าที่การงานประสบความสำเร็จจะมีโปรเจกต์มีโครงการแบบใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับคนวันเสาร์มีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆตอนนี้เข้ามาถือว่ารับได้เลยนะครับจะมีการในสัปดาห์ที่แล้วเดอะทราเวลในการแตกแยกการจบสิ้นการแตกหักนะครับสถานการณ์พอพลิกสถานการณ์การแตกแยกเมจิกเชียนมาทันทีมีการเริ่มต้นโครงการโปรเจกต์แบบใหม่ๆเกิดขึ้นมิติทางความคิดในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จนะครับมีโบนัสมีเงินปันผลมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นวางแผนได้เลยว่าเป็นสัปดาห์ที่จะเริ่มต้นโครงการใหม่ๆหน้าที่การงานประสบความสำเร็จคนที่ตกงานมีโอกาสได้งานนะครับและเป็นงานที่ท้าทายค่อนข้างที่จะสูงมากๆอาจารย์ให้ yes ครับค่ะและถัดมาสำหรับด้านสุขภาพคนที่เกิดเป็นสาวในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพออกไพ่ทำพลันนะครับหน้าที่การงานสูญเสียเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีมุมมองอาจจะมีอาการการยิ้มเย็นติดสะการปวดหัวเล็กๆน้อยๆนะครับสถานการณ์คนวันเสาร์ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของธุรกิจการคมนาคมทางน้ำเรื่องกีฬาทางน้ำต่างๆนะครับการยิ้มเย็นติดสะการปวดหัวบ้านหมุนๆนะครับสถานการณ์ตรงนี้ต้องให้ระมัดระวังคนที่สูงอายุเรื่องของความดันนะครับคนที่ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนต่างๆนะครับสถานการณ์ตรงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงแต่ภาพโดยรวมมันไม่เลวร้ายอาจารย์ให้ออกครับค่ะสุดท้ายค่ะในด้านความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะความรักออกไพ่มีออฟฟอร์จูนกลุ่มร้อนแห่งโชคลาภนะครับสถานการณ์ต่างๆความรักก็จะกลับกลายมาเป็นดีในสัปดาห์ที่แล้วออกไพ่เดวิลนะครับก็จะบ่งบอกถึงความคิดความอ่านค่อนข้างที่เครียดพอวิกฤตที่อาจารย์บอกมีการฉีดวัคซีนแล้วมีการรับเผยแผ่วัคซีนไวรัสเข้าไปแล้วมันทำให้เรามีความเข้มแข็งในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอพอเราเข้มแข็งในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอได้ปุ๊บเราสามารถที่จะเปิดตาที่3เปิดออกมาเราจึงมองเห็นแสงสว่างที่ปลายมุมและชีวิตก็นำพาความสุขให้กับเรานะครับถึงเป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสที่รีเทิร์นมีโอกาสที่กลับมาคบหากันคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีโอกาสที่กลับกำเนิดบุตรนะครับคนที่ยังไม่มีโอกาสพบปะพบเจอคนที่ดีที่ชาติรู้สึกอบอุ่นแน่นอนว่าเป็นอาจารย์ให้เยสครับสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างค่ะในด้านของการงานและการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานการเงินออกไพ่สเตรนท์นะครับผมบอกถึงสถานะวันนี้มีสภาวะของการเจรจาการต่อรองการพูดคุยจะมีค่อนข้างอารมณ์แบบตึงๆอารมณ์แบบไม่ค่อยยอมกันนะครับในสัปดาห์หน้าถ้ามีการเจรจาเกิดขึ้นควรจะต้องมีสเต็ป1สเต็ป2รองรับแผนสำคัญไว้กับแผนรองไว้นะครับสถานการณ์การเจรจาถ้าเป็นการเจรจาผู้ชายไปเจรจาผู้หญิงเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าไปงัดข้อเด็ดขาดการงัดข้อผู้หญิงมีโอกาสที่จะถูกพังได้นะครับถูกแพ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะก็เรียกว่าท้ายทีท้ายสายซึ่งกันและกันนะครับเน้นการเจรจาแบบว่าท้ายทีท้ายสายนะครับการลงทุนถือว่าลงทุนได้แต่อย่าลงทุน 100% นะครับก็แบ่งขยายระยะเวลาเป็นช่วงๆในการลงทุนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมคนที่ไม่มีงานบ่งบอกถึงลักษณะของการได้งานแต่อาจจะมีการวางสเปกเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอาจจะมีการเข้าไปเขาเรียกว่าไปเทรนก่อนนะครับไปทดสอบดูซิว่าจะทำได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่ค่อยเชื่อเราเท่าไหร่นะครับภาพดูรวมหน้าที่การงานการเงินอาจารย์คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ครับอาจารย์ให้ yes ครับค่ะและถัดมาค่ะสำหรับในด้านของสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพออกให้เดอะสตาร์ดวงดาราแห่งความหวังนะครับสุขภาพค่อนข้างที่จะดีประสบความสำเร็จเรื่องของสุขภาพนะครับไม่มีสิ่งใดให้กังวล
วุ่นวายแต่คนเดอะสตาร์มักจะมีปัญหาเรื่องของสภาวะของเกี่ยวข้องกับเรื่องเลือดเกี่ยวข้องเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของระบบการหายใจนะครับแต่ถ้าดูแลตัวเองดีๆรับประทานอาหารที่ครบหมดหมู่นะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสถานการณ์เดอะสตาร์ก็สามารถที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นบุคคลอื่นได้เช่นเดียวกันอาจารย์ให้เยสครับค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับในด้านความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะความรักออกไพ่ทางทะเลนะครับเป็นวันอาทิตย์กับคนวันเสาร์ออกไพ่ทางทะเลเหมือนกันมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายมีการแยกกันอยู่นะครับสถานการณ์ตรงนี้ต้องช่างใจนะครับสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจด้วยความเข้าใจเรื่องราวนั้นๆนะครับคนสองคนจะมีความรู้สึกที่เข้าใจซึ่งกันและกันในแนวทางต่างๆที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นทางทะเลควรจะต้องคิดบวกไว้ก่อนนะครับถ้าคิดบวกแนวทางต่างๆจะมีการแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุใช้ผลนะครับภาพโดยรวมความรักอาจารย์ให้ออกครับค่ะนี่ก็คือภาพโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิฟทาร์ลและไลฟ์ทาร์ลนะคะระหว่างวันที่31ธันวาคมนะคะของปีนี้ถึงวันที่5มกราคมปีหน้ากันเลยค่ะถือว่าเป็นสภาวะช่วงเวลาระหว่างสิ้นปีจนถึงปีใหม่นะเป็นช่วงดาวเคราะห์ที่ข้ามวิกฤตมิติมามันอาจจะมีเรื่องอะไรที่จากร้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่ดีก็ป้องกันนะครับสิ่งที่เราได้มีการพยากรณ์ไปก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดของการใช้ชีวิตโดยการใช้สติปัญญาใช้สมาธิแล้วก็ใช้แรงจูงใจใช้การไหว้พระใช้การกราบไหว้สักการะบูชาใช้สมาธิต่างๆตรงนี้ให้เกิดความตกผลึกในเรื่องของความคิดเรื่องของการตัดสินใจต่างๆโดยการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็บนมาตรฐานความดีความถูกต้องทุกอย่างก็ไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไปนะครับก็ตั้งสติแล้วก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ไต่ตรองให้ดีนะครับใช้เหตุใช้ผลนะครับค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะฟังไม่ทันค่ะสามารถไปกดไลค์ได้ค่ะทางแฟนเพจ By Yanadeth Yes or No นะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะคะก็สามารถไปติดตามย้อนหลังไม่ว่าจะเกี่ยวกับลบทลอดไลฟ์ทลอดนะคะและรวมถึงมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะของโอมเทวาลัยและร้านทลอดคาเฟ่ก็จะอยู่ในแฟนเพจทั้งหมดรวมทั้งถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงที่ทำให้สามารถสนทนาพูดคุยกับอาจารย์บอยยานาเดชได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝากดวงไว้นะคะโดยง่ายๆมากค่ะในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะทิ้งชื่อการเงินสุขภาพความรักทิ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดง่ายมากๆแล้วเราก็จะนำมาดูให้ในรายการนี้เองนะคะหรือหลายๆท่านนะคะว่าเดินไปที่7 Elevenทั่วประเทศในตอนนี้นะคะก็จะพบกับนักพยากรณ์ Yes or No เหมือนอาจารย์ก็สามารถศึกษาได้จากพระยิปซีพยากรณ์บำบัด Yes or No ที่7 Eleven นะครับก็จะสามารถนำมาอ่านเรื่องของประวัติความเป็นมาความหมายของการดูไพ่วิธีการต่างๆและความหมายของไพ่ทั้งหมด78ใบความเป็นมาของอาจารย์บอยจันทเดชแล้วพระยิปซีคืออะไรนะครับก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆคำพูดแบบเข้าใจง่ายนะครับสถานการณ์ทุกอย่างก็จะให้เราได้เรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนะครับถ้าสิ่งใดที่ติดขัดหรือสงสัยก็สามารถที่จะเข้าบล็อกก็มาพูดคุยอาจารย์ได้ยินดีครับค่ะโดยสามารถไปได้แล้วค่ะที่7 Eleven ทั่วประเทศนะคะทุกสาขาในตอนนี้โดยจะเห็นได้ว่าเป็นกล่องบ็อกเซตนะคะประกอบด้วยหนังสือและก็สำหรับไพ่24นะคะโดยตอนนี้ราคาพิเศษมากๆ139บาทเท่านั้นถือว่าอิ่มความรู้และอิ่มบุญด้วยเพราะทุกบาททุกสตางค์นะคะก็จะเป็นการทำบุญมูลนิธิขององค์เทวาลัยนะครับก็ตามจิตที่ท่านบาบาจีได้ตั้งเป็นมูลนิธิองค์เทวาลัยเพื่อนำไว้สำรองเป็นกระสุนนะครับในครั้งเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือสังคมไทยในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของความเหมาะสมต่างๆด้วยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะฝากไปด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1 นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะหลังจากที่ได้ออนแอร์ไปสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าสามารถเอาไปฝากเป็นอีกไอเดียที่ดีนะคะที่เอาไปฝากเป็นของกำนันของฝากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณปู่คุณย่าหรือเจ้านายนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นสิริมงคลแก่ปีนะก็ถือว่ากำไรคำว่ากำไรก็คือเป็นคำที่มีความเป็นสิริมงคลคนที่ได้ไปก็จะได้กำไรชีวิตได้กำไรบุญได้กำไรนะอาจารย์เป็นความหมายที่ดีมากมากเลยนะครับใช่ค่ะพอออนแอร์ไปสักพักแล้วอย่างภาษาจีนก็เรียกอู่หัวถังแปลว่าจะเดินค้ารุ่งเรืองจากที่ออนแอร์ไปสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจารย์ทราบมาว่าตอนนี้ยอดสั่งกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่หนึ่งเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมมากๆซึ่งตอนนี้เหลือจำนวนน้อยมากๆใกล้จะหมดแล้วจริงๆใช่ใกล้จะหมดแล้วจริงๆนะคะช่วง เวลาดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถสั่งได้ทุกๆวันนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะคะก็คือ0819831129ค่ะ
081-983-1129ยินดีมากไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพต่างจังหวัดรวมถึงต่างประเทศหลายๆท่านก็สั่งซื้อไปนะคะก็สามารถที่จะสั่งมาได้นะคะโดยตัวกำไรค่ะก็จะมีการเป็นทองเหลืองลมดำแบบโบราณนะคะปลุกเสกจากประเทศอินเดียกรุงเทพนะคะแล้วก็ปลุกเสกตามพิธีกรรมต่างๆนะครับใช่แล้วค่ะโดยราคาเช่าบูชาตอนนี้นะคะอยู่ที่599 บาทเท่านั้นนะคะโดยคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อง่ายๆมากนะคะโดยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยก็กลับมาพูดบอกว่าใส่กำไรได้กำไรแล้วก็ค้าขายก็ทำมาค้าขึ้นเน้นเรื่องของการเจรจาเน้นเรื่องของการพูดคุยการค้าขายก็ถือว่าเป็นนำพาสิริมงคลนำพากำไรนำพาสิ่งที่ดีเข้ามานะครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ดีๆค่ะก็คือทารอตคาเฟ่นะคะร้านกาแฟเทวไลแห่งแรกของโลกและเป็นร้านกาแฟนมปังเกษตรนวมินทร์นะครับอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์ก็สามารถมีที่จอดรถแล้วก็มีกล้องวงจรปิดมียามรักษาความปลอดภัยมากๆเลยนะครับก็เลี้ยวซ้ายประเสริฐมนุษย์71เข้าไปอยู่ขวามือ50 เมตรนะครับก็มีที่จอดรถสะดวกสบายเดินมาถึงทารอตคาเฟ่เลยครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆอย่างนึงค่ะอาจารย์ก็คือช่วงปีใหม่สามารถพาคุณพ่อคุณแม่มาไหว้สักการะองค์เทพกันได้ด้วยตั้งแต่10 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกๆวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เดียร์และอาจารย์บอยยานเดชต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดลำปางที่ส่งเอลิเวทเข้ามาร่วมรายการได้มากที่สุดในรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ได้รับรางวัลเป็นทองคำหนัก50 สตางค์1เส้นช่อง8เข้าแจกจริงนะครับเป็นตัวแทนของ NRG Cable TV ลำปางทีมฮอตเพื่อพร้อมกับผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการผ่านสายมีช่อง8ทีวีพูดได้ช่อง8แจกจริงๆค่ะตั้งแต่10 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาเราพร้อมให้คุณได้สัมผัสดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟชั้นเลิศต้อนรับแขกสำคัญคนพิเศษทุกท่านด้วยห้องรับรองพิเศษ VIP Tarot Fortune Lounge พบกับศาสตร์แห่งการพยากรณ์บำบัดด้วยไพ่ยิปซีสัมผัสญาณหนึ่งเดียวของเมืองไทยกับดร.หมายตัวจริงเสียงจริงได้ทุกวันที่นี่Tarot Cafe มุมสบายสบายในทุกๆวันด้วยบรรยากาศแบบโคซี่ที่หรูหราและมุมเท่ๆนั่งผ่อนคลายสบายสบายเคล้าเสียงเพลงสไตล์บอลิวูดและชิลเอาท์มิวสิกที่นี่มีมุมสบายสบายให้คุณได้นัดคุยงานหรือนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือนั่งคิดงานเคลียร์งานเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟสะดวกสบายด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์สบายสบายในทุกวันที่Tarot Cafe ร้านกาแฟบำบัดแห่งแรกของเมืองไทยเลยสี่แยกลาดประเขาบนถนนเกษตรนวมินทร์ปากซอยประเสริฐมนูกิจ11สำรองที่นั่งโทร02-570-7000หรือ083-000-0833กูรูจีด็อกเตอร์มายเก่งเราคือผู้ผลิตเจ้าแรกในเมืองไทยลิขสิทธิ์เฉพาะกูรูจีด็อกเตอร์มายกราดูที่ตลาดคาเฟ่ที่เดียวในเมืองไทยนะครับสนใจบูชาขนมลาดูเพื่อนำไปถวายขอพรบูชาสักการะหรืออธิษฐานจิตขอความสำเร็จทุกๆโครงการก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ตลาดคาเฟ่025707000ครับWe'll be right back.
นิชาได้ง่ายทุกระบบไม่ว่าจะเป็น AASB Tab 2เพียงแค่คุณกดดอกจัน123-103-399-93กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่หนึ่งเก่งรวยเฮงสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุริมา2013จัดทำโดยกูรูจีดร.ไมล์ปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเสก7วาระจัดสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมณ์เรืองเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกำไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจำนวนจำกัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปลุกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมนตรามหาบำบัดบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูลนิธิโอมเทวาลัยและรูปถ่ายกุรุจีดร.ไมล์พร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีพูดได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เหลือเพียง 1,500 วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0819831129เปิดฟ้าท้าดาวกับไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีพยากรณ์ชะตาชีวิตอยากรู้อดีตปัจจุบันอนาคตดูดวงการงานการเงินความรักดูแลสงสัยกับอาจารย์บอลเฮียนเดชในรายการ Yes or No ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา8โมงถึง10โมงประจำที่นี่ทางช่อง8ทีวีพูดได้गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमः एक लाडू एक मोदक हसास थूक जलाने के समय है नमस्कार वनी बाबा जी गुरुजी डॉक्टर माय पा जाति धर्म मा चिम आहार ซึ่งถือว่าเป็นขนมประจำชาติเป็นขนมประจำชาติที่คนอินเดียรู้จักตั้งแต่แรกเกิดนะครับทุกๆของช่วงวัยขนมมงคลนี้จะเป็นขนมที่คนอินเดียทุกคนทุกครอบครัวจะต้องรู้จักนั่นคือขนมลาดูหรือขนมโมดะทั้งสองอย่างนี้คือขนมที่องค์พระพิฆเนศโปรดปรานที่สุดเอ็กลาดูเอ็กโมดะฮัสซาสทูปเจรเนเกสมาแห่แปลว่าจุดทูปกำยาน 1,000 ดอกยังไม่เท่าที่มีโอกาสถวายซึ่งขนมที่องค์พระพิฆเนศโปรดปรานที่สุดเพียงแค่หนึ่งครั้งนั่นคือขนมแห่งความสำเร็จที่คนอินเดียทุกๆครอบครัวจะต้องบอกลูกบอกหลานจากรุ่นสู่รุ่นว่าเราจุดกำยาน 1,000 ดอกจุดธูปมากแค่ไหนยังไม่เท่าที่มีโอกาสถวายขนมที่องค์พระพิฆเนศโปรดปรานที่สุดในบทสวดอาราตรีก็จะบอกถึงขนมมงคลดังกล่าวที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือโมติจูลาดูเป็นขนมลาดูตำรับโยคลีอินเดียโบราณเจ้าแรกของเมืองไทยโดยบาบาจีกูรุจีด็อกเตอร์ไมล์หนึ่งในขนมมงคลนั้นในตำนานที่เราเรียกกันว่าขนมโมดะนี่คือขนมโมดะนะฮะเจ้าเดียวในเมืองไทยภายในบรรจุถึง8นะครับเป็นไส้ที่มี8ชนิด8อย่างเพียงแค่เจ้าแรกของเมืองไทยนะครับใน1ลูกในขนมโมดะ1ลูกภายในมีธัญพืช8ชนิดซึ่งแต่ละชนิดนั้นถือว่ามีราคาที่สูงมากๆในประเทศไทยไม่มีใครสั่งเข้ามาเพื่อจะนำมาใส่เอาไว้ในขนมนะครับโมดะบาบาจีกูรุจีดร.ไมล์เป็นเจ้าแรกที่คงตำรับโยคลีอินเดียโบราณนั่นคือการย้อนยุคกลับไปในยุคโบราณซึ่งนะครับนำเอาธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราท
ทั้ง8ชนิดมาไว้ในโมดัลแค่รูปเดียวนะครับแป้งในการนำเสนอใช้แป้งไมด้าเกรดพรีเมียมนำเข้าจากประเทศอินเดียนะครับนำมาทำขนมโมดัลซึ่งเราเป็นโมดัลที่เป็นการทอดนะครับไม่ใช้โมดักในการนึ่งเหมือนอย่างทั่วๆไปนะครับและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโมดักหรือขนมลาดูเราใช้นะครับขั้นตอนในการทำในเวลากลางคืนนั่นคือตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่เวลาตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปคือเวลาของการสวดมนต์นะครับซึ่งตามตำราโบราณแล้วโยคลีอินเดียท่านจะต้องทำขนมลาดูเพื่อเอาไว้ถวายการสักการะต่อองค์เทพหลังการสักการะปุ๊บก็ลาขนมลาดูนั้นนะครับนำมารับประทานถือเป็นเจเป็นมังสวิรัตนะครับที่อินเดียนั้นนมกับเนยถือเป็นมังสวิรัตนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เวลาเราถือศีลกินเจหรือมังสวิรัตในช่วงของการนะครับเทศกาลหน้าการบูชามหาเทพต่างๆนั้นคุณที่รักสามารถจะทานขนมลาดูได้นะครับหรือทานขนมโมดักได้นะครับการนำเสนอนะครับ how to connect Ganesha how to connect Mataji how to connect ตรีมูรติการนำเสนอหรือการถวายซึ่งขนมมงคลนี้นะครับมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้นั่นก็คือทุกครั้งที่เราถวายซึ่งขนมแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นขนมลาดูหรือขนมโมดักเราตั้งสมาธิอธิษฐานจิตบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเราต่อหน้าพระพักตร์องค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จหรือจะเป็นพระพักตร์ของพระแม่อุมาเทวีพระแม่ทุรคาพระแม่ทุกปางหรือจะเป็นมหาเทพพระตรีมูรตินะครับหรือองค์เทพใดๆที่เราต้องการจะขอพรและถวายขนมมงคลต่อพระองค์ท่านในมือของเราถือขนมนะครับไว้ที่มือของเราถ้าเรามีถาดนะครับตามตำราว่าไว้ให้เราถวายเป็นคู่เสมอเช่นไม่ว่าจะเป็นโมทกะนะครับหรือโมดักนะครับ2ลูกลาดู2ลูกนะครับถวายเป็นคู่นั่นคือความบริบูรณ์ทั้งซ้ายและขวาความมั่งมีสีสุขนะครับเรายกขนมมงคลขึ้นอธิษฐานจิตบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดวันนี้ข้าพเจ้าได้พร้อมจิตพร้อมใจถวายซึ่งอามิสบูชาคือเครื่องสักการะท่านด้วยขนมมงคลที่ท่านโปรดปรานข้าพเจ้าขอท่านประทานอำนาจบารมีวาสนาประทานความสำเร็จความรุ่งเรืองความก้าวหน้าขอให้บังเกิดกับชีวิตของข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดเมื่อเราถวายขนมมงคลต่อพระองค์ท่านให้เราถวายด้วยมันตรานั่นคือมนต์นะครับซึ่งเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ในการเข้าถึงพระองค์ท่านถ้าเป็นองค์พระพิฆเนศให้เราถวายมันตราซึ่งเป็นมันตราฮินดูโบราณดังต่อไปนี้โอมวังกตุนดายะหุมโอมวังกตุนดายะหุมโอมวังกตุนดายะหุมเมื่อเราถวายซึ่งมันตราต่อพระองค์ท่านแล้วให้เรายกถาดขนมไม่ว่าจะเป็นลาดูหรือขนมโมดักขึ้นจรดศีรษะของเราที่หน้าผาก1ครั้งอธิษฐานจิตถึงสิ่งที่เราต้องการปรารถนาจะขอจากท่านขอให้บังเกิดความสำเร็จรอบทิศให้กับชีวิตของเรานับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วยเธอยกขึ้นมาที่ศีรษะของเราจรดหน้าผากใช้มือขวาของเราเน้นว่าต้องใช้มือขวาของเราเท่านั้นหยิบขนมลาดูหรือขนมโมดักแตะไปที่เทวรูปของพระองค์ท่านแต่ละปาง
ก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่แล้วในมือของพระองค์ท่านจะมีขนมลาดูอยู่และบางปางก็จะมีขนมโมดักอยู่เราหยิบขนมมงคลนี้แตะไปหนึ่งครั้งกั้นหายใจนะครับและแตะไปหนึ่งครั้งที่องค์พระพิฆเนศแตะแค่หนึ่งครั้งแล้ววางลงที่ถาดหยิบขนมโมดักแตะไปที่เทวรูปของพระองค์ท่านหนึ่งครั้งกั้นหายใจและวางลงและพนมมืออธิษฐานจิตขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ขอพรจากท่านจงส่งผลนับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดทำการสการะลงไปที่พระองค์ท่านนี่คือขั้นตอนของการถวายซึ่งเครื่องสการะอามิสบูชานะครับอย่างถูกขั้นตอนตามธรรมเนียมของฮินดูโบราณอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะถวายขนมใดๆก็ตามทียังไม่เท่าได้มีโอกาสถวายขนมที่องค์พระพิฆเนศโปรดปรานนั่นคือลาดูหรือโมดักเอกลาดูเอกโมดักฮัตซาตทุบเจลาเนเกสมาแฮแปลว่าจุดธูปกำยาง 1,000 ดอกยังไม่เท่ามีโอกาสถวายขนมที่องค์พระพิฆเนศโปรดปรานที่สุดนั่นคือขนมลาดูเพียงแค่1ครั้งขอให้ทุกๆท่านนั้นประสบความสำเร็จขอให้เกิดความสำเร็จรอบทิศเพิ่งมาเกิดขึ้นในชีวิตของทุกๆคนตลอดไปนามัสการกนิชาได้ง่ายทุกระบบไม่ว่าจะเป็น ASB Tap True เพียงแค่คุณกดดอกจัน123-103-399-93กำไรเศรษฐีมหาเห็งรุ่นที่1เก่งรวยเห็งสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุริมา2013จัดทำโดยกูรูจีด็อกเตอร์ไมล์ปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเสก7วาระจัดสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมณ์เรืองเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกำไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจำนวนจำกัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปลุกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมนตรามหาบำบัดบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูลนิธิโอมเทวาลัยและรูปถ่ายกุรุจีด็อกเตอร์ไมล์พร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นก
ำไลเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีผู้ได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไลเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เหลือเพียง 1,500 วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0819831129